ปี2518มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมชประกาศไม่ร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์เด็ดขาดแต่สุดท้ายวันที่22มกราคมพ.ศ. 2518ซึ่งเป็นเวลา4วันก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเกิดขึ้นมรว.คึกฤทธิ์ ปราโมชหัวหน้าพรรคกิจสังคมประกาศไม่ร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์เด็ดขาดความว่าพรรคกิจสังคมไม่อาจจะร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ได้อย่างเด็ดขาดเพราะในการหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์นั้นได้กล่าวโจมตีพรรคกิจสังคมโดยไม่มีข้อเท็จจริงตลอดมาซึ่งพรรคกิจสังคมไม่เคยกล่าวโจมตีให้ร้ายป้ายสีบุคคลและพรรคการเมืองใดเลยการกระทําของพรรคประชาธิปัตย์จึงเป็นสาเหตุที่พรรคกิจสังคมจะร่วมมือด้วยไม่ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆแต่การเลือกตั้งในวันที่26มกราคม2518ผลปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้ส.ส. 72คนพรรคธรรมสังคมได้ส.ส. 45คนพรรคชาติไทยได้ส.ส. 28คนพรรคเกษตรสังคมได้ส.ส. 19คนพรรคสังคมชาตินิยมได้ส.ส. 16คนพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยได้ส.ส. 15คนพรรคพลังใหม่ได้ส.ส. 12คนพรรคการเมืองขนาดเล็กอื่นๆเช่นพรรคแนวร่วมสังคมนิยมได้ส.ส. 10คนที่เหลืออีก13พรรคได้ส.ส.ระหว่าง1ถึง8คนแต่รวมแล้วได้33เสียงส่วนพรรคกิจสังคมของมรว.คึกฤทธิ์ได้ส.ส. 18คนจึงไม่มีพรรคการเมืองใดสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพียงลำพังใครจะตั้งรัฐบาลต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนส.ส.คือ135คนจากทั้งหมด269คนพรรคกิจสังคมเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ถูกทาบทามให้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคประชาธิปัตย์แต่ก็ติดที่คำพูดข้างต้นของมรว.คึกฤทธิ์สุดท้ายมรว.คึกฤทธิ์ก็มาทลายกำแพงที่สร้างขึ้นเองโดยประกาศต่อสาธารณชนอีกครั้งว่าตนจะสนับสนุนให้มรว.เสนีประโมทหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นนายกรัฐมนตรียกมือสนับสนุนการแถลงนโยบายเพื่อขอรับความไว้วางใจของคณะรัฐบาลแต่จะไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลและสงวนสิทธิ์ในการอภิปรายในนโยบายของรัฐบาลขอย้ำว่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศการเมืองไทยปี2518ไม่ใช่การเมืองไทยสมัยปัจจุบัน